คิดถึงจึงมาหาผู้สามีแหวนได้ยินเสียงภรรยามาเรียกงานสวดศพร็อกเกอร์สาวแหวนทิติมาสุตสุนทรคืนที่5มีดารานักแสดงและกัลยาณมิตรมาร่วมไว้อาลัยแน่นศาลาปู่กรุงเกษมสามีแหวนเปิดใจวันเผาเตรียมซีดีเพลงไว้แจกจำนวนหนึ่งฉงนคืนหลังงานคอนเสิร์ตได้ยินเสียงแหวนเรียกพี่ปู่จนสะดุ้งตื่นเมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่14กกที่ศาลาสิทธิสยามการวัดธาตุทองเป็นการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพร็อกเกอร์สาวแหวนทิติมาสุตสุนทรคืนที่5มีบรรดาศิลปินและกัลยาณมิตรมาร่วมฟังสวดจำนวนมากปู่กรุงเกษมเผยกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ว่าขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่มาร่วมไว้อาลัยโดยในวันพระราชทานเพลิงศพก็ได้จัดเตรียมของชำร่วยไว้หลายอย่างโดย1ในจำนวนนั้นมีซีดีรวมเพลงของแหวนประมาณ400แผ่นเอาไว้แจกแทนคำขอบคุณและยังมีของชำร่วยอื่นๆอีกด้วยที่เจ้าภาพและเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการนำมาช่วยซึ่งก็ขอขอบคุณปู่กรุงเกษมกล่าวอีกว่าทุกวันนี้ก็ยังเศร้าใจในการจากไปของภรรยามันเร็วเกินไปที่จะทำใจที่เป็นห่วงตอนนี้คือน้องปันปันลูกสาวที่ยังคิดถึงแม่ตลอดเวลาก่อนเสียแหวนได้ถ่ายรูปชุดคุยคู่กับน้องปันปันที่โรงพยาบาลเป็นภาพสุดท้ายของแม่ลูกแต่เราก็จะเข้มแข็งเพื่อให้แหวนหมดห่วงปู่กล่าวปู่กรุงเกษมยังกล่าวอีกว่าหลังแหวนตายไม่กี่วันจำได้ว่าเป็นคืนหลังงานวันคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นตนนอนหลับแล้วได้ยินเสียงแหวนมาเรียกซึ่งได้ยินชัดมากเสียงแหวนจริงๆที่เรียกว่าพี่ปุ๊แล้วผมก็สะดุ้งตื่นตอนนั้นอยากถามด้วยความคิดถึงและห่วงว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ก็ไม่เจออะไรมีแต่ความว่างเปล่าก็ได้แต่คิดในใจว่าหลับให้สบายไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วสามีแหวนกล่าวแล้วว่าตนเองไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้สงสัยคืนนั่นคงคิดไปเองเพราะจิตเราคิดถึงมากเลยได้ยินแต่ก็ยังอดสงสัยว่าทำไมได้ยินชัดมากจนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก